วัสดีครับวันนี้จะพาท่านมาดูการทำระบบหลังคากันร้อนอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังคาเดิมนั้นก็เป็นหลังคาไวนิลนะครับแต่ปัญหาคือร้อนขณะข้างๆมีต้นไม้นะครับแต่ยามเที่ยงแดดตรงลงมานั้นร้อนมากๆครับวันนี้เรามาลดร้อนให้กับหลังคาไวนิลโดยใช้แผ่น EPD โฟมกันร้อนกันนะครับลองไปดูนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราเห็นนะครับแผ่น EPD โฟมนั้นนะครับจะมาเสริมกันความร้อนได้อย่างไรนะครับนี่คือในส่วนของหลังคาไวนิลเดิมนะครับหลังคาไวนิลเดิมนั้นก็จะมีจริงๆหลังคาไวนิลก็ไม่ได้อมความร้อนมากนักนะครับแต่ด้วยอากาศบ้านเรานะครับนี่ขนาดมีต้นไม้แสงแดดที่แผดเผานะครับยามเที่ยงลงมาก็ร้อนเอาการนะครับเพราะวันนี้วิธีการที่เราจะเสริมก็คือนี่ครับการเสริมโครงไปก่อนนะครับโครงนี้เนื่องจากว่าแผ่น EPD โฟมนะครับนี่ครับเราเตรียมไว้คือแผ่น EPD โฟมหนา4นิ้วนะครับเพราะตัวโครงที่เราจะมารับนี้ก็จะเป็นโครงหนา4นิ้วซึ่งการที่จะยึดกับไวนิลนั้นก็จะมีความยากเพราะด้านใต้นั้นก็จะมีในส่วนของโครงเหล็กนะครับเล็กๆนะครับอยู่เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเสริมโครงเพื่อที่จะรับแผ่น EPD โฟมแล้วก็หลังคาที่จะมุงกันอีกชั้นหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกของการติดตั้งโครงเพื่อที่จะวางแผ่น EPD โฟมอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นชนวนกันร้อนและวางแผ่นหลังคา UPVC อีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มนำแผ่น EPD โฟมนะครับที่มีความหนา4นิ้วนะครับนี่ครับคนกำกับอยู่ด้านใต้นะครับคุณคณากรแจ้งสว่างก็จะกำกับในการตัดแผ่น EPD โฟมนะครับตอนนี้กำลังลำเลียงแผ่น EPD โฟมนะครับขึ้นมาวางให้อยู่ระหว่างแปรนะครับโอ้พอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ครับแหมไม่น่าเชื่อเลยนะครับคนกำกับอยู่นี่ครับวัดเองตัดเองอยู่ข้างล่างนะครับเราไม่มีคลิปการตัดนะครับนี่คือแผ่น EPD โฟมที่เตรียมไว้เป็นแผ่น EPD หนา4นิ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เริ่มนำแผ่นไปวางให้อยู่ระหว่างแปรนะครับก็จะตัดแผ่น EPD โฟมมาใส่จนเต็มแล้วถึงจะมุงหลังคาทั้งอีกรอบหนึ่งเป็นการวางแผ่น EPD โฟมเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนบนหลังคาไวนิลแล้วก็ปิดทับด้วยหลังคา UPVC มีสกรูพร้อมยึดด้วย S polymer อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการทำงานติดตั้งหลังคาระบบหลังคากันร้อนด้วย EPD โฟมกับระบบ C roofนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นในช่วงของการเตรียมงาน EPD โฟมแล้วครับนู่นคนคุมอยู่ข้างล่างนะครับคุณคณากรนะครับแล้วข้างล่างนั้นก็คือแผ่น EPD โฟมที่เราเตรียมไว้นะครับข้างบนนะครับเนี่ยข้างบนทางทีมไวแล้วก็ภาคแล้วก็ช่างแมนนะครับก็จะวัดขนาดที่ท่านเห็นนะครับก็จะวัดขนาดตอนนี้วางไปแล้ว2แผ่นนะครับแผ่นนี้1แผ่น2ก็แผ่นสุดท้ายซึ่งมันก็จะมีวางแบบเอียงๆหน่อยนะครับเพราะเนี่ยก็จะต้องวัดเสร็จนู่นครับคนที่อยู่ข้างล่างครับคุณคณากรก็จะเป็นคนกำกับอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เราก็มาถึงตอนเย็นแล้วนะครับก็วัดแล้วก็ตัดนะครับตามขนาดที่ช่างบอกข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะนำส่งขึ้นมาข้างบนนะครับหลังจากตัดวัดเดี๋ยวก็จะไปดูว่า2แผ่นสุดท้ายวางหลังจากวางเสร็จก็จะไปสู่กระบวนการในการปิดทับด้วยหลังคา UPVC ชั้นหนึ่งนะครับเป็นระบบหลังคากันร้อนนี่ครับเรามาดูกันต่อนะครับวางหลังคา EPD โฟมกันร้อนลงไปแล้วครับยังไม่ได้จบแค่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าท่านเห็นวางหลังคากันร้อนลงไปเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้ทีมงานนำแผ่นหลังคา UPVC หลังจากวางแผ่น EPD โฟมจนเต็มก็จะนำแผ่นหลังคา UPVC มาวางจนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการวางแผ่นนะครับเขาเรียกว่าหลังคาเดิมนั้นเป็นไวนิลร้อนวันนี้ใช้แผ่น EPD โฟมหนา4นิ้วมาวางอยู่บนหลังคาไวนิลโดยมีแปรเป็นแปรอลูมิเนียมชุบนะครับแล้วก็วางแปรเสร็จวางแผ่น EPD โฟมหนา4นิ้วอยู่ตรงกลางแล้วก็วางแผ่น UPVC แล้วก็ยึดนะครับก็จะมีระบบในการยึดให้แน่นเพื่อความแข็งแรงเพราะฉะนั้นครับวันนี้หลังคาหลังคานะครับหลังคาที่เป็น EPD โฟมนั้นเป็นฉนวนกันความร้อนใช้4นิ้ว
แล้วก็ UPVC ก็จะเป็นฉนวนกันเสียงนะครับกันร้อนหรือกันเสียงได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทุกเรื่องบ้านการก่อสร้างหลังคาเย็นติดตามได้กับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนันท์ขอบคุณทีมงานคุณคณากรนะครับ Service Trade Construction แล้วก็ทีมช่างไม่ว่าจะเป็นช่างแมนพี่นุนะครับช่างผ้าช่างไวนะครับก็อีกหลายคนที่ช่วยกันทำอยู่ที่นี่นะครับไปดูนะครับนี่คือส่วนหนึ่งการวางแล้วเดี๋ยวเราไปดูการยึดสกรูแล้วก็ป้องกันการรั่วซึมด้วยระบบ S Polymer กันต่อครับนี่นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องเสริมความแข็งแรงแล้วก็เสริมป้องกันการรั่วซึมอย่างที่บอกนะครับว่าการใช้ S Polymer นั้นจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการยึดเพื่อความแน่นและก็ความแข็งแรงนะครับนอกจากความแน่นและความแข็งแรงนั้นนะครับ S Polymer ก็จะทำหน้าที่เป็นวัสดุกันซึมไว้ในตัวนะครับนี่คือในส่วนของ S Polymer ตราช่างรู้คู่บ้านนะครับมีจำหน่ายที่เดียวครับที่บ้านโฟมสีเมืองนนท์กับ S Polymer นะครับนี่ครับวิธีการนะครับก็จะใส่กระบอกแบบนี้นะครับใส่ S Polymer เข้าไปในกระบอกแล้วก็ยิงไปที่ฝานะครับหลังจากยิงที่ฝาเสร็จก็มาฝาครอบปิดนะครับก็จะทำให้ยึดติดหลังจากแห้งก็จะยึดติดแน่นนะครับด้วย S Polymer นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแต่ละชั้นของตัวครอบนี้ครับข้างใต้นี้ก็จะมียางอยู่นะครับยางอยู่ด้านใต้พอครอบลงไปนะครับแบบนี้นะครับครอบลงไปแบบนี้ปุ๊บมันก็คือติดแน่นโดยที่มียางเป็นตัวยึดอีกส่วนนึงนะครับแล้วก็สกรูยึดพอสกรูยึดเสร็จปุ๊บฝานะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไปครอบกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันตัวอื่นกันนะครับที่ช่างไวกำลังยิงนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอื่นกันนะครับนี่นะครับอันนี้ฝาดำๆแบบนี้นะครับวางลงไปอย่างนี้ปุ๊บนะครับนี่นะครับนี่คือยิง S Polymer ลงไปอยู่ด้านใต้นะครับนี่แหละครับนี่คือ S Polymer ที่เราใช้ในการทำระบบกันซึมต่างๆนะครับนี่ตัวนี้ลองให้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าถอดเลยครับนี่เรายิงไว้ก่อนนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่านะครับอันนี้เขาเว้นไว้ผมถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับ1อันนะครับเดี๋ยวก็ใช้นี่นะครับยางก็จะไปฝังลงอยู่นะครับแล้วก็ยิงลงไปว่าเดี๋ยวยางมันก็จะไปเกาะอยู่ข้างใต้นะครับนะครับปุ๊บลงไปแน่นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอา S Polymer นะครับนี่แหละครับตัวนี้แหละ S Polymer นะครับยิงใส่ไปที่ฝานะครับนี่นะครับใส่ยิง S Polymer ไปที่ฝาปุ๊บนะครับเต็มแล้วก็มาอัดปิดนะครับนี่คือขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากนะครับ S Polymer นั้นสามารถทำหน้าที่ทั้งเป็นเหมือนกับกึ่งกาวตะปูเป็นวัสดุอุดรอยต่อเป็นวัสดุกันซึมเวลาเดียวกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบหลังคากันร้อนนะครับด้วย EPD โฟมแล้วก็แผ่น UPVC แล้วก็ใช้ S Polymer ในการทำงานนะครับและนี่คือทั้งหมดของหลังคาที่เป็นหลังระบบหลังคากันร้อนที่วางอยู่บนไวนิลเดิมนะครับวันนี้ท่านที่มีปัญหาว่าบ้านท่านร้อนหลังคาเก่าจะเป็นไวนิลจะเป็นแซนด์วิชจะเป็นหลังคาลอนคู่จะเป็นหลังคากระเบื้องแบบไหนก็ตามนะครับถ้าต้องการลดความร้อนเข้าในบ้านนั้นเราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับตั้งแต่วิธีนี้ก็คือการวางหลังคาใหม่ทับหลังคาเก่านะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือติดใต้หลังคาอีกวิธีหนึ่งคือติดทำระบบฝ้าใหม่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นฉนวนกันร้อนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้งานหรือการทำงานการติดตั้งนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานบ้านโฟมสีเมืองนนท์นะครับ025264073091789353563หรือที่ LINE @sanchai ID LINE @sunchai นะครับหรือติดตามได้ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานแล้วก็ฝากติดตามกันทางรายการวิทยุคลื่น FM 90.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.และ FM 97
วันเสาร์8โมงเช้าและวันอาทิตย์4โมงเย็นกับรายการช่างรู้คู่บ้านสันชัยกนันขอบคุณครับ